Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่24กรกฎาคม2024ซีรีส์ใครกันฉันหรือที่ต้องสร้างสาวกวันที่4จับจ้องที่พระเยซูผู้ที่เป็นสาวกย่อมติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นเหมือนพระองค์นั่นหมายความว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเขาหรือเธอต้องจับจ้องไปที่พระคริสต์1โครินธ์11ข้อ1ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ลองนึกภาพว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเยซูทรงเรียกเปโตรและอันดรูว่าจงละจากเรือและอวนของท่านแล้วมาเข้าร่วมชั้นเรียนศึกษาพระคัมภีร์ของเราแล้วหลังจากผ่านไป3ปีก็ตรัสอีกว่าจงออกไปทั่วโลกและโปรโมทหลักสูตรการสร้างสาวกระยะเวลา3ปีของเราเถิดคงไม่มีใครอยากจะมอบชีวิตของตนเพื่อหลักสูตรหรือโปรแกรมนั้นเป็นแน่สิ่งเหล่านี้ไม่คู่ควรที่เราจะใช้ชีวิตเพื่อมันแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงคู่ควรทุกอย่างในชีวิตของเรามีความหมายเมื่อเราให้พระเยซูมีส่วนร่วมเมื่อพระองค์ทรงนำเราก็เดินตามเรารู้ว่าเราเป็นสาวกเมื่อเรายอมให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำหน้าชีวิตครอบครัวการเงินอาชีพความสุขมิตรภาพทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเราครั้งหนึ่ง J.I. Packer นักศาสนศาสตร์ชาวอังกฤษแคนาดาเคยถูกถามว่าในมุมมองของเขาอะไรคือสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดสำหรับคริสตจักรโลกตะวันตกคำตอบของ Packer คือเราต้องกลับไปสู่การมีศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสต์เปาโลพูดกับโครินธ์ใน2โครินธ์11ข้อ3ว่าแต่ข้าพเจ้ากลัวว่างูนั้นล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันอย่างไรความคิดของท่านทั้งหลายก็จะถูกทำให้หลงไปจากความเชื่อและความบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์อย่างนั้นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่คริสเตียนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสร้างสาวกก็เพราะพวกเขาสูญเสียการอุทิศตนอันบริสุทธิ์ต่อพระคริสต์พวกเขายอมมอบถวายตัวเองกับกิจกรรมชั้นเรียนโปรแกรมและหลักสูตรต่างๆนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีและส่งต่อกับผู้อื่นมีชายคนหนึ่งชื่อเดิร์กเขาเติบโตในครอบครัวที่ทำฟาร์มปลูกดอกไม้แต่เพราะต้องช่วยครอบครัวทำฟาร์มเดิร์กจึงต้องลาออกจากโรงเรียนมัธยมปลายแต่หัวใจของเขากระตือรือร้นที่จะศึกษาพระคัมภีร์เขาท่องจำข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อทุกวันและใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์นั้นขณะทำงานในสวนแต่การมีหัวใจเพื่อพระเจ้านั้นติดต่อและส่งต่อกันได้เพราะแม้จะเรียนไม่จบมัธยมปลายแต่พระเจ้าทรงใช้เขาให้สร้างสาวกในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวนมากไม่ใช่เพราะความรู้หรือการศึกษาแต่เป็นเพราะพระคริสต์ที่สถิตในชีวิตของเขาต่างหากที่ดึงดูดผู้คนเข้ามา1เทสโลนิกา2ข้อ10ถึง12ท่านเป็นพยานฝ่ายเราและพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์เที่ยงธรรมและปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อดังที่ท่านรู้แล้วว่าการวางตัวของเราก็เหมือนบิดาทำต่อบุตรคือเตือนสติหนุนใจและกำชับให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและในพระสิริของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้อ่านข้อความต่อไปนี้และลองใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญว่ามีข้อความใดบ้างที่สะท้อนถึงสิ่งที่เปาโลเขียนไว้ใน1เทสโลนิกา2ข้อ10ถึง12ได้อย่างถูกต้องวิถีชีวิตของเปาโลและเพื่อนร่วมรับใช้เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเปาโลรู้จักเลือกใช้วิธีการที่เข้มงวดเมื่อจำเป็นทัศนคติของเปาโลที่มีต่อชาวเทสโลนิกามาจากความเข้าใจในจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเขาเปาโลรู้ว่าชาวเทสโลนิกากำลังเฝ้าดูชีวิตของเขาอยู่เปาโลติดตามผลสาวกโดยพยายามที่จะไม่ดูแข็งกร้าวเกินไปเขาเฝ้าสังเกตชีวิตของชาวเทสโลนิกาอย่างเงียบๆจากทางไกลและกล่าวตักเตือนเฉพาะเมื่อมีคนทำอะไรผิดอย่างชัดเจนเปาโลช่วยให้ชาวเทสโลนิกาดำเนินชีวิตโดยจับจ้องไปที่พระเยซูผู้เป็นศูนย์กลางให้เราอธิษฐานด้วยกัน
พระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราและเดินไปกับเราเราสรรเสริญพระเยซูผู้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งในชีวิตและนั่นรวมไปถึงภารกิจงานรับใช้และการสร้างสาวกของเราด้วยขอทรงช่วยเราให้ได้จับจ้องไปที่พระเยซูไม่ใช่ที่ตัวกิจกรรมหรือหลักสูตรใดขอทรงช่วยให้เราเริ่มต้นด้วยท่าทีภายในที่ถูกต้องและขอทรงให้เราให้มีผลต่อผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน